ผู้ชมคะและสำหรับช่วงปลายปีนี้นะคะที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเองก็ทำให้หลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตื่นตัวอย่างมากค่ะในการขยับขยายเรื่องของระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภคเพื่อที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนท์ขนาดใหญ่การทำรถไฟความเร็วสูงรวมถึงการทำสะพานเชื่อมประเทศในภูมิภาคต่างๆอีกด้วยนะคะเราจะไปติดตามในช่วงร่วมนำไทยสู่อาเซียนค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงรายล่องเรือสำรวจเส้นทางตามลำน้ำโขงจากท่าเรือเชียงของจังหวัดเชียงรายไปยังท่าเรือเมืองหลวงพระบางสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวเพื่อสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนตลอดเส้นทางที่ล่องเรือระยะทางกว่า240กิโลเมตรนอกจากจะเห็นวิวตามธรรมชาติที่สวยงามตามลำน้ำโขงและวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านแล้วจุดแรกเมื่อเข้าไปถึงเมืองปากแบ่งพบว่ากำลังเร่งก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมปากห้วยแคนปากแบ่งที่ทางการจีนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อเชื่อมระหว่างแขวงอุดมชัยแขวงชัยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาห่างจากชายแดนสปป.ลาวและจีนประมาณ240กิโลเมตรหากการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะช่วยให้การคมนาคมสะดวกขึ้นส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการค้าขายให้คึกคักมากยิ่งขึ้นเส้นทางตรงนี้จากชายแดนจีนนะครับลงไปที่กรุงเทพหรือลงไปที่แหลมฉบังเนี่ยจะสามารถล่นระยะทางได้ประมาณเกือบ200กิโลเมตรนะครับถ้าสะพานเสร็จเนี่ยชาติที่3ไม่ว่าเวียดนามจีนหรือต่างชาติพวกยุโรปอเมริกาก็สามารถที่จะมาผ่านเข้าออกตรงจุดนี้ได้ซึ่งจะทำให้จุดนี้จะทวีความสำคัญมากขึ้นส่วนอีกจุดหนึ่งคือโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนเชื่อมคุนหมิงมณฑลยูนานกับเวียงจันทน์สปป.ลาวซึ่งเดิมทางการจีนจะใช้เส้นทางคุนหมิงสปป.ลาวและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแต่ล่าสุดจีนเลือกใช้เส้นทางผ่านแขวงอุดมชัยสู่แม่น้ำโขงระยะทาง64กิโลเมตรและข้ามแม่น้ำโขงไปสร้างสถานีรถไฟชัยบุรีที่บ้านโคกแอกห่างจากเมืองหงสาเพียง40กิโลเมตรเส้นทางรถไฟสายนี้ทางการจีนจะเริ่มก่อสร้างในปี2559ใช้เวลา 2-3 ปีจึงจะเปิดใช้งานได้ซึ่งจีนจะใช้ประโยชน์ทั้งด้านการขนส่งสินค้าและการนำทรัพยากรกลับไปใช้อย่างประเทศจีนด้วยโดยเฉพาะเท่าจากการเผาไหม้ลิกไนท์ที่โรงไฟฟ้าหงสาขณะเดียวกันจีนยังเข้าไปปลูกพืชผลทางการเกษตรในสปป.ลาวอีกจำนวนมากเมื่อได้ผลผลิตก็จะขนกลับประเทศผ่านเส้นทางสายนี้ด้วยตรงจุดนี้นะคะมันจะไปทะลุไปติดกับไปเชื่อมกับโรงไฟฟ้าลิกไนท์หงสาซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะคะเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าของเขื่อนภูมิพลก็ใหญ่กว่า3เท่านะคะต่อไปก็การคมนาคมจากจังหวัดน่านนะคะก็สามารถที่จะไปถึงจีนในเส้นทางตรงนี้นะคะใกล้แล้วก็ไปเวียดนามก็ใกล้ด้วยนะส่วนโรงไฟฟ้าลิกไนท์หงสาในเมืองหงสานั้นก็เป็นอีกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะนำกระแสไฟฟ้า180ส่งมาใช้ยังประเทศไทยโดยมีทั้งหมด3เตามีกำหนดจ่ายกระแสไฟฟ้าเตาแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปและจะจ่ายเต็มทั้ง3เตาในปี2559ซึ่งเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเต็มที่จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้นกนิกาด้วงแพงรายงาน